สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ channel Semi Auto นะครับก็สำหรับในคลิปนี้นะครับก็จะมาเล่นเกม Need for Speed Payback กันต่อนะครับในภาคที่18นะครับก็ต่อจากคราวที่แล้วนะครับภารกิจนะ Runner นั่นเองนะครับมาโอเคครับเดี๋ยวก็มาเล่นกันต่อนะครับอันนี้โอเคมาร์คจุดแล้วนะครับเราก็ออกเดินทางไปล่าภารกิจกันเลยดีกว่านะครับไปกันเลยอยู่ตรงไหนเนี่ยอ๋ออยู่ตรงนี้นั่นเองนะครับภารกิจแรกของคลิปนี้นะครับไปกันเลยคราวนี้ให้ทำอะไรเอ่ย Miller the house is meeting a VIP from overseasWe're gonna make sure they pick you for chauffeur duty. How do we do that? First, we have to find out what the plan is. Here. What's this? Short-range receiver. Visit these house meeting points, tap in, then move on. Got it. Okay, เจอภารกิจล่าตามจุดนะครับมาอีกแล้วนะไปกันดีกว่าชักช้าเดี๋ยวจะเสียเวลาที่ไงเจอแล้วจุดแรก That's the spot จุดนี้ก็ไม่ได้มีอะไรน่าสนใจนะโอเคไปกันต่อนะในจุดที่2โอ้ค่อนข้างอ้อมนิดนึงนะครับไปไปกันเลยดีกว่าจะมีทางกับรถด้านหน้านะครับหนีตรงนี้อันนี้ก็ระวังเข้าผิดซอยด้วยนะครับเอาละครับถึงแล้วตรงนี้โอเค That's the location เหมือนพยายามจะติดต่อแล้วก็เงียบลุยกันต่อนะครับอันนี้ก็จะไกลนิดนึงนะครับMaking good time so far โอเคเลยพลังในตัดจำนวนหนึ่งนะครับต่อช่วยลดเวลาไม่ได้สักนิดนึงก็ยังดีนะครับว่าทางค่อนข้างไกลเอ้าไปชนอีกเอารีบเข้าไปหน่อยนะยูเทิร์นอยู่ตรงนี้ทำไมต้องทำทางเป็นขั้นบันไดพุ่งลัดเลยได้ไหมนี่ตรงนี้Here it is. ครับไปกันต่อก็อันนี้ก็ไม่ไกลมากนะครับแต่เวลาที่ให้มาค่อนข้างน้อยนะนี่เขามีไก่ให้ลงไปตรงนี้ครับก็อย่าไปปิดทางนะครับถึงแล้วเอาเลยปักไปโอเคเสียเวลาค่อนข้างเยอะเลยนะครับครับเลยป้ายใบเมื่อกี้นี้โอเคครับนี่ก็จุดสุดท้ายแล้วนะครับน่ะโอ้ย30วิด้วยไม่รู้จะทันหรือเปล่า That's Lena's boss, the collector. Better move before I get spotted. โอเค Does the name Kibashi ring a bell? หน่อยละเดี๋ยวจะไม่ทันเอ้าชนรถชาวบ้านเขาอีก
เลยจนสุดท้ายแล้วด้วยนะถ้าไม่ทันเนี่ยก็ต้องเริ่มใหม่เลยนะโอ้นี่ครับพอดีเลย Let's see what we got here How do I address him? You don't Kobashi lets his drivers quiet And you say he's bringing us the upgraded chipset It's none of your concern, Holtzman โอเคภารกิจเสร็จสิ้นนะ Holtzman, got what I was looking forได้รับเงินรางวัลแล้วก็เลเวลวันบ่ายนะสมกาชาแล้วนะคราวนี้เปิดมาเป็นเทอร์โบอีกแล้วนะเลเวล12ติดตั้งไปเลยนะครับโอเคภารกิจที่4นะผ่านแล้วเหลือภารกิจสุดท้ายนะครับตอนนี้I got a name. The first driver is that asshole. เอาละครับก็มันลุยกันต่อในภารกิจสุดท้ายนะครับตอนนี้ We'll make sure something comes up. ค่อนไกลนิดนึงนะครับ A family emergency. Expect a call from the house shortly. โอเคไปกันเลยดีกว่าจะได้ไม่เป็นการเสียเวลา I need you on a VIP job. That didn't take long. What's that? No.โอเคครับมาถึงแล้วนะครับตอนนี้ภารกิจสุดท้ายของรันเนอร์นะครับมาคราวนี้จะพาใครไปส่งอีกแล้วนะ Good day Mr. Kobashi You're not Holtzman Where's Holtzman Family emergency I'm the backup พาไปส่งโคบาชิ Fine Take me to this address and make it quickก็ต้องคงวิ่งไปตามเวลาที่เขากำหนดไว้ให้นะครับอันนี้ฟาไปเลยนะครับอย่ากลัว First time in America Mr. Kobashi Have I given you the impression I'm interested in conversation Just making small talk sir Driverless cars can come soon enoughโอ้ดีไม่ไปที่ทาง It's a good start ทางมันแคบเลี้ยวยากนิดหนึ่งโอเคเข้าสู่ทางใหญ่แล้วตอนนี้ Should we bring in the car? Not yet That cause my life insurance right now Just tell us when I'll let you know when I'm at the safetyNot bad, miss. Continue. หลบคันนู้นมาชนคันนี้ You've gone quiet. It's an improvement. I aim to please. I can tell. You're not with the house. The house prefers its thanks to be dull and obedient. ขอบทางก็ยังชนAn enemy of the collector. ทางมันแคบแล้ว I don't work for anyone. I don't believe you. Almost there. Keep it up. Sure. ตอนนี้เหลือไม่ถึง1กิโลแล้วครับตอนนี้นะชนรถชาวบ้านไปทั่วแล้วตอนนี้โอเคเลยเดียวนะนั่นปีนี้จุดตรง5แล้วครับโอเคครับภารกิจเสร็จสิ Yes I'm here Tell the house they're cleared to move the package to the warehouse รอสุ่มกาชากันนี่ครับเปิดมาเป็นนะท่อไอเสียนะครับเลเวลเท่าเดิมนะแต่เพิ่มอัตราเร่งมาแทนอันนี้มีคาซีอะไรมาอีกแล้วนะ Say hello to your real masters for me. Tell them I shall see them soon. โอ้ยังไม่ขึ้นชั้นของพีทเนี่ยเดี๋ยวจะต้องเดินทางต่อนะเดี๋ยวเราไปดูกันว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะดูซิว่ามันมีอะไรตรงนี้มาเจอกับ BMW นะ Kobashi gave us the go ahead to move the car to the warehouse. What? เราจะมาแข่งวัดกัน The collector wants it on display at the Rift VIP terminal for Fortune Valley Day. Yeah. But you sure?
problem. So, tell me about the warehouse. Damn it. One out of 13 works. Hey, we're in again. Subject heading eastbound from Millville. เราก็มาเจอกับเราตำรวจอีกแล้วคราวที่แล้วนี่ยังกินไม่หนำใจนะวันนี้จะพาไปกินชาบูกันอีกแล้วนะพวกตำรวจนี่พวกตำรวจนี่ก็ง่ายดีนะพาไปกินนิดหน่อยแล้วก็ตามกันแบบแถวเลยอะไรเนี่ยโอ้แค่จะพาไปกินชาบูนี่ถึงขนาดต้องเอาตะปูมาดักเลยแถมลากพวกใครมาก็ไม่รู้เยอะแยะเต็มไปหมดเลยเฮ้ยข้าไม่ได้เลี้ยงนะนุ้ยไม่ต้องมาเลยกันเยอะแยะขนาดนั้นโอ้แถมมีไกด์กันด้วยกลัวจะหลงทางพวกใครก็ไม่รู้นะตำรวจก็ไม่ใช่กลุ่มเราเป็น VIP จริงๆแต่มันดันตูดบอกให้รีบๆหน่อยนะไหนกลัวหนักจริงๆนะบินไปแล้ว1คันบอกแล้วว่าอย่าได้หยิบนะโมโหหิวก็แบบนี้แหละNavarro finally recognized your driving like a maniac. Something like that. Now heading northbound on I-18. They got me cornered. Northbound on I-18. What the leap? Beat the leg. Now northbound. One more of this. Ouch. Copy.หรือตำรวจเขารู้ตัวแล้วว่าเขาต้องจ่ายตังค์ก็เลยชิงไปก่อนอีกแล้วนะทุกทีเลยพวกตำรวจนี่แต่มีการขี้เหนียวมาพายลงไปเก็บสมุนไพรข้างทางอีกรีบๆหน่อยอยู่ร้านปิดเวลาเหลือน้อยนะครับตอนนี้1นาทีกว่าเฮ้ยรีบๆไปกันหน่อยโอ้โห1 out of 35โหทางลัดมันซะเลยลัดโมซัวแล้วตอนนี้นานบินไปแล้วหนึ่งคันสงสัยโดนเมียโทรไปตามแล้วเลยต้องรีบกลับบ้านแล้วก็หดไปตอนนี้เหลือระยะทาง2กิโลเมตรครึ่งนะครับก็ยังคงไล่ตามกันมาอยู่นะพวกขี้หูก็อย่างนี้แหละมากันแล้วเลยโหดีไม่ได้จองตกไงโอเคก็หลบหนีไม่ได้สำเร็จครับอย่าไปซื้อก๋วยเตี๋ยวข้างทางก็ได้โหไม่งอแล้วกัน
ได้เป็นเกียร์บ็อกซ์นะครับก็เพิ่มในตัดด้วยนะครับนะโอเคภารกิจก็ครบหมดแล้วนะครับอันนี้มิชชั่นสักเซสครับก็จะได้รถปลดล็อกขึ้นมานะครับเป็น BM M4 GTS นะครับคันนี้ก็ BM เหมือนกันนะครับเป็น M5 คันนี้เป็นเบนซ์นะครับรุ่น AMG GT นะครับโอ้โหแต่ละคันนี้สุดๆทั้งนั้นนะครับโอเคครับก็สำหรับในเกม Need for Speed Payback นะครับในพาร์ทที่18นี้ก็ต้องขอจบแต่เพียงเท่านี้ก่อนนะครับถ้าถูกใจคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมครับกดไลค์แล้วก็อย่าลืมกด Subscribe ช่องกันด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่นะครับในคราวหน้านะครับสำหรับในคลิปนี้สวัสดีครับ